สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาตินะครับอีกทั้งจิตใจท่านประกอบด้วยความเมตตากรุณาสภาวะจิตจึงรวมได้ง่ายเหมาะแก่การนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนหรือทำงานต่างๆก็เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของจิตใจท่านจะมีความเข้มแข็งทางจิตใจหรือมีจิตวิญญาณนักสู้อยู่ในตัวนะครับทั้งนี้เนื่องมาจากจิตที่สั่งสมการปฏิบัติมานานจิตเหล่านี้จะมีความอดทนสูงซึ่งจะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตครับเพราะชีวิตของคนทุกคนนั้นต้องประสบกับอุปสรรคชีวิตหรือมีผู้ขัดขวางบ้างเป็นธรรมดาโดยเฉพาะผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำความดีรักความยุติธรรมบางทีจึงไปขัดเอาผลประโยชน์ของกลุ่มบางกลุ่มหรือกลุ่มที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับซึ่งเราควรจะสร้างกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาให้เข้มแข็งในการต่อสู้ไว้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะไปเผชิญกับพวกคนพาลเหล่านี้เมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับปกติคนส่วนใหญ่ที่อ่อนแอเวลาเจอศัตรูหมู่มารก็จะหนีหรือจะยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้ทันต่อสู้เลยและไม่ได้ดูว่าจะมีหนทางชนะมากน้อยเพียงใดแท้จริงแล้วอุปสรรคก็ดีหรือศัตรูก็ดีธรรมชาติได้สร้างมาเพื่อทดสอบความเข้มแข็งของบุคคลครับคนที่ยอมแพ้ทั้งที่ไม่ได้ทันต่อสู้เลยนับว่าสิ้นคิดและเหตุนั้นก็คือเขาขาดคุณสมบัติด้านการป้องกันตนเองการป้องกันตนเองนั้นจึงเป็นคุณธรรมควรจะมีเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งตำแหน่งสูงตำแหน่งสำคัญและเป็นคนที่ทำความดีอยู่ด้วยอุปสรรคและผู้ริษยาจึงมีมากครับจำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมข้อนี้ให้มากไว้ซึ่งการต่อสู้ป้องกันตนเองนั้นมีวิธีการมากมายก็จะมีข้อแนะนำดังนี้นะครับประการที่หนึ่งคือท่านไม่ควรเปิดเผยความลับหรือจุดอ่อนของตนเองให้คนอื่นได้รู้อย่างที่ท่านสุนทรภู่เคยกล่าวไว้ว่าอันความผิดจงปิดให้มิดเม้นถ้าเราเก็บความลับข้อนี้ไม่ได้ก็จะย่อมตกเป็นเบี้ยล่างของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับประการที่สองคือต้องมีแผนการและกโลบายที่ชาญฉลาดต้องใช้สติปัญญาความคิดที่ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามตามไม่ทันครับประการที่สามคือต้องมีธรรมะเป็นเครื่องต่อสู้คือใช้คุณธรรมเป็นเครื่องรองรับไม่ใช้ความทุจริตหรือความชั่วตอบแทนคำสอนทางพระพุทธศาสนามีว่าอะสาธุสาธุนาชิเนแปลว่าจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีประการที่สี่คือต้องแสดงความเข้มแข็งให้ปรากฏอย่าแสดงความอ่อนแอหรือท้อแท้เพราะในการต่อสู้นั้นถ้าหากฝ่ายใดแสดงความอ่อนแอก็เท่ากับพ่ายแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งครับประการที่5คือต้องหมั่นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองซึ่งภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือกระแสความคิดครับเราต้องคิดไปในทางบวกตลอดเวลาอย่างจริงใจคิดเสมอซ้ำๆว่าเราจะไม่ยอมแพ้เรามีความชอบธรรมในการต่อสู้และภูมิคุ้มกันอีกประการก็คือขณะเมื่อเข้าคับขันและชะตาร้ายขอให้สร้างคุณงามความดีให้มากไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยกระดับพลังจิตพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาได้ครับประการที่6ในการต่อสู้ป้องกันตนเองนั้นถ้าหากพ่ายแพ้บ้างก็จงอย่าเสียขวัญครับให้รักษาจิตให้สงบทำตนให้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจการพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้เมื่อแพ้แล้วก็จงลุกขึ้นใหม่สู้ใหม่และเพียรพยายามใหม่
ถ้าใจยังสู้อยู่ก็มีโอกาสที่จะชนะได้ครั้งต่อๆไปนะครับประการที่7ควรหาพวกหรือบริวารไว้เป็นเครื่องป้องกันตนเองในกรณีที่มีพวกน้อยขอให้ใช้ความคิดและสติปัญญาเอาชนะด้วยชั้นเชิงและกโลบายเช่นการทำให้ฝ่ายตรงข้ามแตกความสามัคคีกันการพยายามล่วงรู้ความลับของฝ่ายตรงข้ามประการที่8ในกรณีที่เราตกเป็นเบี้ยล่างจงรักษาขวัญและกำลังใจให้มั่นคงทำจิตใจให้แข็งแกร่งและอย่าหมดหวังครับเพียรพยายามใหม่และหาทางทำลายอุปสรรคทั้งปวงไปทีละอย่างประการที่9ขอให้ต่อสู้อย่างมีแผนการรู้จุดดีและจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามถ้าเราไม่รู้ข้อดีข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามเลยไม่รู้จักยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีของเขาก็เท่ากับว่าเราหลับตาสู้ฉะนั้นแล้วจงแสวงหาความรู้ของฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดครับแล้วใช้สติปัญญาวางแผนโต้ตอบให้ตรงกับจุดอ่อนของฝ่ายเขาและประการที่10ถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นศัตรูกันก็ขอให้ทำศัตรูให้กลายเป็นมิตรจะดีที่สุดครับและจงให้อภัยถ้าหากอีกฝ่ายยอมสำนึกผิดจงหาอุบายผูกมิตรดีกว่าเป็นศัตรูกันครับดังภาษิตจีนบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่ามีมิตร500คนยังน้อยเกินไปมีศัตรูเพียง1คนก็นับว่ามากเกินไปครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้การป้องกันตนเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านหากท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคชีวิตหรือศัตรูหมู่มารทั้งหลายนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ